สวัสดีค่ะพบกับทีอุคุยกันต่อในเรื่องคุยกันเรื่องธรรมะตอนวัดนี้มีปัญหาตอนนี้เราคุยกันไว้ถึงเรื่องของมงคล38ประการวันนี้เราจะคุยกันต่อมงคลประการที่16นะคะญาตกานันจะสังคโหการสงเคราะห์ญาติเป็นต่อจากเมื่อวานก็เป็นมงคลที่17แล้วนะคะการสงเคราะห์ญาติญาตการนันจะสังคโหมันก็เป็นมงคลคือถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้อะไรเลยแต่เราก็รู้ว่าถ้าเรามีคนที่มีญาติที่ดีคอยเอาใจใส่เราดูแลแล้วก็มันที่จะห่วงใยในสารทุกข์สุขดิบของกันและกันมันก็เป็นความอบอุ่นแล้วถ้าเราเจอญาติตกทุกข์ได้ยากเราก็ช่วยเหลือเขาตามที่เราสมควรช่วยได้แต่ก็ต้องดูอัตภาพของตัวเราเองด้วยเพราะว่ามันก็จะมีคำว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือช่วยเท่าที่จะช่วยได้ก็บางทีมีคำว่าเลือดข้นกว่าน้ำเลือดข้นกว่าน้ำก็คือว่าในหมู่ญาติเนี่ยก็จะเป็นสายโลหิตกันมาติดต่อกันมาอย่างเช่นมีคุณทวดเป็นคนเดียวกันหรือปู่ย่าอายายเป็นคนเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะข้นกว่าแต่ในความเป็นจริงในสมัยปัจจุบันเนี้ยมันก็จะเป็นว่ามีเงินนับเป็นน้องมีทองนับเป็นพี่ก็แล้วแต่คือแล้วแต่แต่ละคนจะคิดสำหรับตัวแม่ชีเองเนี่ยถ้าว่าสมมุติว่าเราจะเปรียบเทียบว่าเราพึ่งพาใครได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใจจริงแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากพึ่งพาอาศัยใครเลยแล้วเราก็ไม่ได้มีมากมายจนกระทั่งว่าสงเคราะห์แจกจ่ายญาติทั้งหลายทั้งปวงได้ก็ทำนกน้อยทำรังแต่พอตัวค่ะทำอะไรก็ตามที่พอทำได้เพราะนั้นก็เป็นญาตการนันจะสังคโหมันน่าจะมีญาติเยอะนะคะคือตอนที่อยู่เกิดมาแวดล้อมไปด้วยญาติคือมีเรือนของคุณยายคุณตาอยู่ตรงกลางเรือนของเราเนี่ยอยู่มุมทางด้านของที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเราก็จะอยู่ทิศใต้หันหน้าไปทางทิศใต้แล้วก็จะอยู่มุมขวานะคะทางมุมซ้ายก็เดิมเกิดมาก็จะเป็นห้องน้ำเก่าค่ะแม่ชีแอบเรียกว่าห้องน้ำใต้ถุนสูงเพราะว่าคุณตายกพื้นสูงเพราะในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยน้ำท่วมด้วยนะน้ำท่วมกรุงเทพอ่ะก็ต้องยกพื้นห้องน้ำสูงเมตรกว่าๆได้แล้วก็ทำก่อคอนกรีตเป็นบันไดอ่ะก่อไม่ใช่คอนกรีตอ่ะปูนซีเมนต์ก็แล้วกันนะปูนซีเมนต์เป็นบันไดปีนขึ้นไปนั่งส้วมอ่ะก็ส้วมนี้ก็ยังอยู่ในความฝันอยู่เลยมันแบบเหมือนอยู่ในฝันร้ายเพราะว่าส้วมสมัยนั้นก็จะเป็นส้วมแบบซีเมนต์ขัดสีแดงอ่ะแล้วก็ขัดให้เห็นกรวดที่เอามาประกอบกันเป็นรูปของโถส้วมอ่ะนะนั่งยองๆอ่ะส้วมนั่งยองแล้วก็ในแวดวงนั้นตรงมุมด้านเหนือถ้าหันหน้าไปทางด้านเหนือมุมขวาก็คือเส้นทแยงมุมกับ
ของบ้านแม่ชีนะผ่านเส้นทะยางมุมบ้านคุณตาคุณยายเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางเป็นจุดศูนย์กลางอะเส้นทะยางมุมก็เป็นบ้านของน้องสาวคุณยายแล้วถ้าหันหน้าไปทางด้านเหนืออีกเช่นเดียวกันทางเส้นทะยางมุมกับห้องน้ำอะนะห้องน้ำโบราณเนี่ยก็จะเป็นบ้านคุณป้าแล้วขวามือของถ้าหันหน้าไปทางทิศเหนือขวามือของบ้านคุณตาก็จะเป็นบ้านคุณป้าสองคนหลานสาวคุณยายทางซ้ายมือของบ้านคุณตาหันหน้าทางทิศเหนือเนี่ยซ้ายมือก็จะเป็นโรงครัวแต่ตอนหลังก็ย้ายโรงครัวมาทางด้านทิศใต้ก็เหมือนอยู่ญาติเยอะนะคะแวดล้อมไปด้วยญาติพี่น้องแต่มันก็แปลกถ้าใครเคยอ่านเรื่องขมิ้นกับปูนเนี่ยจะนึกภาพออกบ้านนั้นทะเลาะกับบ้านนี้บ้านนี้ไม่พูดกับบ้านนั้นยุกันไปยุกันมาเออนี่ตอนที่แม่ชีบวชพรรษาแรกเนี่ยแม่ชีจะใช้คำว่ากิเลสมนุษย์มันอบอุ่นจนร้อนอบอ้าวอะค่ะแล้วเห็นบ้านอื่นๆเนี่ยเขาไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติคือเขาเกื้อกูลกันเอื้อเฟื้อกันแต่บ้านเรามันมีความอิจฉาริษยากันมีการนินทาว่าร้ายมันก็หนาวนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเอาตามที่ว่าเป็นมงคลเนี่ยมงคลข้อที่17หรือประการที่17เนี่ยคือการสงเคราะห์ญาติเนี่ยถามว่ามีญาติดีมั้ยก็มีนะญาติห่างๆอ่ะก็เอื้ออารีเอื้ออาทรคือห่างแบบคุณยายกับคุณยายเป็นลูกพี่ลูกน้องกันอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยก็เวลาเราไปนอนค้างบ้านญาติก็กุหลีกุจอต้อนรับก็น่ารักอ่ะคือสรุปแล้วว่าคนจนก็เข้าใจคนจนคนมั่งมีก็มักจะคบกับคนมั่งมีแม้ไม่ใช่ญาติเพราะจำได้เลยว่างานแต่งงานลูกพี่ลูกน้องอ่ะเขาเชิญคนที่ไม่ใช่ญาติแต่มีฐานะหน้าตาพอสมควรกันไปงานแต่สำหรับพวกเราทั้งครอบครัวเขาไม่ได้เชิญเลยความจนนี่มันน่ารังเกียจนักหนาเชียวเหรอแม่ชีจนเกิดมาจนโตขึ้นก็จนแก่แล้วก็จนถามว่ามีอะไรไหมไม่มีแม้แต่บัญชีของตัวเองบัญชีเงินเก็บของตัวเองก็ไม่มีทุกวันนี้ก็อาศัยเงิน700บาทจากหลวงเดี๋ยวพอ80ก็ได้มาอีก100เป็น800กระเบียดกระเสียนหน่อยใช้วันละ20กว่าบาทแล้วก็มีลูกสาวซึ่งมีมงคลอย่างยิ่งเพราะเขาถือมงคลที่ว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานังคือเขาดูแลแม่เป็นอย่างดีเวลาแม่ชีจะต้องจ่ายค่ายาที่มันนอกเหนือจากค่ายานี้ได้ฟรีจากสงเคราะห์30บาทรักษาทุกโรคอ่ะแล้วใช้สิทธิ์คนแก่ก็ไม่ต้องจ่ายพอเกิน60แล้วไม่ต้องจ่าย30บาทยาเขาก็ให้ฟรียกเว้นยาที่จะต้องสั่งจากต่างประเทศไม่ใช่ยาในบัญชีก็ต้องจ่ายแต่ตอนที่ป่วยเป็นมะเร็งนั่นยาที่ไม่ในบัญชีนี่เยอะแล้วก็จากมะเร็งนี่ผลพวงจากการเป็นมะเร็งก็เป็นลำไส้เลือดออกเลือดเข้าเลือดออกเนี่ยเป็นปีเลยอันนั้นยาสั่งจากต่างประเทศก็ต้องจ่ายเงินเดือนละ 8-9,000 บาทก็ได้ลูกช่วยสงเคราะ
ขาก็จะเจริญของเขาทำอะไรอะไรก็จะเจริญรุ่งเรืองแม่ชีก็ตอบแทนเขาได้ด้วยการบวชและตั้งอกตั้งใจเจริญสมาธิภาวนาเจริญสมถกรรมฐานเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้จิตผ่องแผ้วบริสุทธิ์เพื่อให้สะอาดและเมื่อจิตนึกถึงเขาแผ่บุญให้เขาเขาก็จะได้รับอย่างเต็มที่แม่ชีก็เชื่อนะว่าคนเรามีเทวดาประจำตัวถึงแม้เขาจะไม่รู้ว่าแม่ชีเนี่ยทำอะไรก็ตามก็จะแผ่บุญไปให้เขาเพื่อให้เขาเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสมกับที่เขาเป็นลูกกตัญญูถ้าเขาไม่รู้ก็ขอให้เทวดาประจำตัวได้ไปบอกเขาส่วนเรื่องการสงเคราะห์ญาติก็เป็นบางครั้งบางคราวอย่างเช่นว่าลูกพี่ลูกน้องแม่ชีก็จะซื้อยาให้เขาบ้างหรือเขาขาดแคลนอะไรซึ่งเขาก็ไม่ได้ว่าขาดแคลนเงินอะแต่ขาดแคลนสิ่งของที่เขาต้องการแม่ชีก็จะให้เขาโดยที่ว่าเราก็ไม่ได้เอาค่าตอบแทนใดๆตามเท่าที่เราสามารถจะทำได้ก็คือสงเคราะห์ญาตินอกจากนั้นแล้วก็ได้สงเคราะห์คนที่เขาเดือดร้อนบ้างเป็นบางโอกาสเท่าที่พอจะมีให้แต่บางคนก็นึกว่าแม่ชีร่ำรวยไม่ใช่คนที่เขามีอ่ะคือลูกไม่ใช่แม่ชีมันไม่ใช่หน้าที่ของแม่ชีเลยที่จะต้องเบียดบังเอาทรัพย์ที่ลูกหามาด้วยความยากลำบากเนี่ยไปเจือจานให้คนอื่นคนเขามองแม่ชีเขานึกว่าแม่ชีร่ำรวยแม่ชีจริงๆแล้วสมบัติชิ้นสุดท้ายก็คือเงินที่ได้จากหลวงเดือนละ700บาทเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ต้องการให้ญาติคนไหนมาสงเคราะห์เนื่องจากว่าทุกคนก็ต้องพึ่งพาอาศัยตัวเองต้องช่วยเหลือตัวเองเอาตัวรอดไว้ก่อนฉะนั้นแล้วในเรื่องการสงเคราะห์ญาติก็จะทำแต่ทำเท่าที่ทำได้แล้วก็ไม่คิดว่าจะเบียดบังญาติคนใดเอื้อเฟื้อได้ก็เอื้อเฟื้อไปสำหรับเรื่องญาติเนี่ยพูดกันยาวเพราะว่าวงแม่ชีเนี่ยเหมือนวงทศกัณฐ์ก็พยายามจะบีบให้เล็กลงเล็กลงจนเหลือแค่มณเฑียรทองก็คงพอแต่มณเฑียรทองก็ยังกว้างออกไปเป็น 40-50 คนน่ะกว้างออกไปเรื่อยๆนับกันจริงๆที่จริงมณเฑียรทองก็เป็นวงของพ่อเท่านั้นเองแต่พ่อมีลูก6คนลูกของพ่อบางคนก็มีลูกอีก5แต่แม่ชีมี1คนที่มีลูกเพียง1ก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากเลี้ยงเขาเท่าที่จะเลี้ยงได้อย่างเต็มที่ที่มีลูก5ก็แม่ชีก็สงเคราะห์นะแม่ชีก็เอาไปเลี้ยงดูด้วยตอนแม่ชีย้ายไปสอนที่เพชรบุรีแต่แม่ก็ควักมาทีละคนทีละคนทีละคน5คนนั้นน่ะควักมาหมดเลยแม้แต่ลูกแม่ชีก็ควักมาด้วยแล้วแม่ชีก็ไม่เหลือใครเลยกลายเป็นแม่ที่กำพร้าลูกว้าเหวเงียบเหงาแต่ทุกวันนี้ก็คุ้นชินกับความเหงาแล้วก็เพื่อนๆก็พากันค่อยๆร่วงไปทีละคนตอนนี้ก็เพื่อนตายมีเยอะเลยเพื่อนกินหายากขึ้นเรื่อยๆที่อยู่ต่างประเทศก็กลับมาเมืองไทยไม่ได้นัดกันว่าจะเจอกันก็ไม่ได้เจออย่างน้อยเจอกันปีละครั้งก็ยังดีแต่ก็สองปีที่โควิดมานี่ก็ไม่มีโอกาสเจอกันรักห่วงใยและคิดถึงเสมอแต่ยังไงก็ดีอ่ะแม่ชีก็มีเป้าหมายของแม่ชีนะตราบใดที่แม่ชียังร้องไห้เมื่อเพื่อนเสียชีวิตตราบใดที่แม่ชียังใจวูบเมื่อเพื่อนกลับมาเมืองไทยมาพบกันไม่ได้
อันเนี้ยแม่ชีก็ยังมีราคะคือมีความรักความห่วงมีตัณหาภาวะตัณหาความที่อยากจะมีอยากจะเจอเพื่อนอยากพบเพื่อนสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ต้องคอยเตือนตัวเองคอยพิจารณาตัวเองคอยบอกตัวเองว่ามันก็เป็นเช่นนี้มันเป็นตถัตตาโลกนี้มันมีความเกิดแล้วมันก็มีความจากแล้วมันก็มีความพลากกันนิรันดรก็คงจะไม่ต้องมาหมกมุ่นอะไรมากตั้งหน้าปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงที่สุดสำหรับสงเคราะห์ญาติที่พูดในวันนี้ก็คงจะมีเนื้อหาไม่มากไม่หมายอะไรนักเนื่องจากว่าตัวเองยังสงเคราะห์ตัวเองแทบไม่ไหวก็ได้แต่ช่วยไปตามมีตามเกิดนะคะสมัยก่อนตอนที่ทำงานแบงค์ยังพอมีเงินก็ได้สงเคราะห์ญาติเยอะหน่อยยืมหมื่นหนึ่งสิเดี๋ยวจะกู้มาใช้ให้ปรากฏว่า50-60ปีมาแล้วก็ไม่ได้กู้ก็โอเคนะคะสงเคราะห์ก็สงเคราะห์ไปวันนี้เราคงพอกันแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าพูดแล้วมันจิตใจมันก็ค่อนข้างหดหู่นะคะมันไม่โปร่งโล่งเพราะว่าญาติเยอะจริงค่ะญาติหลายสกุลเลยเยอะแยะมากเลยแต่มองไปแล้วความจนเนี่ยทำให้เหมือนไม่มีญาติค่ะคุยกันเรื่องธรรมะก็คงวันนี้พอไว้แค่นี้ก่อนค่ะวันไหนที่มีเรื่องที่คุยได้เยอะๆมากๆ ก็จะคุยมากแต่วันนี้คงคุยได้แค่นี้ค่ะคุยแล้วมันรู้สึกค่อนข้างจะหดหู่แต่ไม่อยากเอาความหดหู่ไปแจกให้ญาติโยมเพื่อนญาติธรรมทั้งหลายนะคะอยากให้รื่นเริงในธรรมมากกว่าฉะนั้นแล้วหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนึกถึงแต่ลมหายใจเข้านึกถึงแต่ลมหายใจออกถ้าเรานึกถึงแต่เรื่องลมหายใจเข้าออกเรื่องต่างๆก็คงหมดไปจากเราฝึกไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกไม่มีภพก็ไม่มีชาติความคิดของเราก่อให้เกิดภพทำให้เกิดชาติเราต้องหยุดให้ได้ค่ะวันนี้เราก็สงเคราะห์ญาติโยมไว้แค่นี้นะคะว่าอย่าสร้างภพมันก็จะไม่มีชาติเมื่อไม่มีชาติก็จะไม่มีความตายอีกต่อไปเลยไม่มีโสกะปริเทวะทุกขะโดมนัสอุปายาสะก็จะไม่มีอีกเลยวันนี้สวัสดีกันแค่นี้นะคะด้วยความรักและปรารถนาดีจากชีอุเทนนิมนเทนทองค่ะสวัสดีค่ะ